กลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เราจะทำเมนูเบอร์เกอร์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบแล้วก็ส่วนประกอบปกติเนี่ยที่เป็นเมนูทั่วไปเนี่ยเขาต้องใช้อะไรบ้างอะคะเชฟก็ส่วนประกอบปกติทั่วไปของเบอร์เกอร์นะจะมีตามนี้ครับเห็นวัตถุดิบและส่วนผสมในแบบทั่วไปแล้วรู้แล้วหรือครับว่าทำไมเบอร์เกอร์ถึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารขยะเพราะวัตถุดิบแต่ละอย่างส่งผลเสียต่อสุขภาพจริงๆแล้วแบบนี้เชฟจะเปลี่ยนให้เป็นเมนูที่เบเตอร์ขึ้นได้ยังไงเนี่ยแล้วถ้าคุกอิตเบเตอร์ล่ะคะจะต้องใช้อะไรบ้างก็ผมเปลี่ยนจากเนื้อบดทั่วไปเป็นอกไก่สับแต่ว่ามันขาดความมันนิดนึงผมจะใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปนิดนึงกับไข่ขาวช่วยให้ชุ่มๆหน่อยใช่ครับแล้วก็มีเกล็ดขนมปังเพื่อให้ยืดตัวก็ซอสผมก็จะเปลี่ยนจากมายองเนสเป็นโยเกิร์ตแทนแล้วก็ลดปริมาณของซอสมะเขือเทศลงเพราะว่าไม่ต้องใช้เยอะใช่ซอสถึงจะราดตอนจะราดใช่ไหมใช่ครับหมายถึงทาบนขนมปังแล้วก็เป็นซอสที่ราดเป็นโยเกิร์ตแทนใช่แล้วก็ชีสผมจะใช้ชีสนอกจากที่เป็นชีสแผ่นทั่วไปผมจะใช้ชีสแบบที่ไม่ processก็คือเป็นก้อนๆมาเลยใช่เป็นก้อนๆเป็นชีสจริงๆจะดีอ๋อเป็นแบบก็คือทำจากนมแล้วก็ผสมกับแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่มันผสมอะไรมาแล้วที่มันดีกว่าที่เป็นที่มันดีกว่าเป็นแผ่นมันต่างกับชีสทั่วไปมันเป็นชีสก้อนที่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆที่ไม่ได้เป็นแผ่นๆที่แยกมาแล้วที่มันจะผสมสารเคมีหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะเอาหนาแบบนี้เลยใช่ไหมเชฟอ๋อไม่ครับไม่ตัดใช้เดี๋ยวขูดเอาขูดเพราะว่าสไลซ์ไม่ได้เพราะมันมาเป็นก้อนขูดแล้วค่อยๆละลายบนเนื้อแผ่นๆที่เราซื้อกินกันเนี่ยคือว่าจะผ่านกรรมวิธีเยอะใช่ครับถึงละลายได้แบบอย่างนั้นแล้วก็แบบผสมอะไรหลายๆอย่างสารเคมีคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะเผื่อว่าจำไปแล้วก็เอาไปทำกินเองที่บ้านได้เห็นเชฟเปลี่ยนวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบแต่ละอย่างดูมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเชื่อเลยว่าต้องเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่ดีขึ้นมากจริงๆแน่นอนมาลุ้นกันดีกว่าว่าเชฟกันจะทำออกมาเป็นยังไงเริ่มเลยค่ะก็อย่างแรกผมจะหั่นขนมปังไว้ก่อนขนมปังเราก็คือใช้อันนี้ก็เปลี่ยนจากขนมปังทั่วไปเป็นโฮวีทดีครับเป็นโฮวีทค่ะแล้วก็ปกติจะทาเนยก็จะเป็นทาน้ำมันมะกอกแทนอีกด้วยค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหั่นผักเตรียมไว้ก่อนจะได้ใช้เฉียงทีเดียวหั่นผักครับเป็นหอมใหญ่กับหอมใหญ่กับมะเขือเทศเชฟถนัดซ้ายใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะหั่นเป็นเต่าเล็กๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ารสชาติจะเป็นแว่นๆใช่ครับผมรู้สึกว่ารสชาติมันจัดเกินไปอ๋อมันเกี่ยวกับการหั่นด้วยหรอใช่ครับพอใส่อย่างนั้นแล้วมันกัดไปแล้วมันไม่ขาดครับเออกัดไปแล้วมันดึงออกมาเป็นเส้นแล้วก็จะเละเทะเนาะสีอาการเปิดนี่กับวิธีเขาเนี่ยเราชอบมากเลยอ่ะชิมมิสเน่อะผู้ชายหั่นเนี้ยเล่นดอกไปบางส่วนจะใส่เข้าไปในซอสด้วยครับใส่เข้าไปในซอสที่จะผสมกับผสมกับใช้เป็นโยเกิร์ตครับที่จะเป็นท็อปปิ้งแล้วก็หั่นแค่เป็นท็อปปิ้งลงมาปกติเชฟกินสดๆได้ไหมไม่เกิดที่สดๆครับได้เลยคุณหมอก็ได้ใช่ไหมได้คุณไม่ได้เนี่ยแต่เด็กๆชอบกินมันอร่อยชิบครับแล้วก็จะเตรียมไก่ก่อนเตรียมไก่ค่ะทำไงจ๊ะก็นี่เลยค่ะนี่เลยครับชาต้องมิกซ์กันก่อนใช่ไหมใช่ผสมก่อนอ๋อนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าทำให้ชุ่มๆแล้วก็คือใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปเลยใช่ครับอกไก่ครับเรื่องนี้ผมตักน้ำมันมะกอกออกก่อนดีครับเพราะเดี๋ยวมันจะตักไก่แล้วมันจะเลอะน้ำมันมะกอกเครื่องช้อนโต๊ะครับเครื่องช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปดีหมดแล้วก็จะใส่นี่ครับเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังให้เกาะติดกันใช่ครับแล้วก็ใส่ไข่ขาวไข่ขาวก็ให้เกาะติดกันก็จริงๆใส่แค่ครึ่งฟองก็พอครับเพราะว่าทำชิ้นเดียวเพราะไก่นี่คือประมาณ120กรัมใส่ไปหมดเลยได้ไหมพูดถึงว่ามันจะแฉะเกินไปครับไปแล้วถ้าพี่ไม่ชอบเกล็ดขนมปังไม่ใส่ได้ไหมก็ได้ครับแต่อันนี้มันจะทำให้แบบเนื้อแน่นเนื้อแบบพอดูดไข่ขาวอะไรด้วยงั้นควรใส่ใช่ครับถ้าเกล็ดเป็นแป้งมันได้ไหมแป้งมันก็ได้ไม่ดีนี่ใส่เกล็ดขนมปังสิใส่ก็ได้ครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะอ่ะว่างั้นใช่ครับก็จะใส่นี่เป็นผงปาปริก้าถ้าไม่ถึงปาปริก้าล่ะจ๊ะเพราะว่าตัวไก่ไม่ค่อยมีรสชาติครับก็เลยต้องเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วนี่เป็นผงกระเทียมครับซึ่งก็คือเป็นกระเทียมรสใช่ครับเป็นผงกระเทียมเขาไม่ใส่กระเทียมเลยอ่ะเพราะว่ามันจะแบบมีความมันจะมีกลิ่นหนึ่งครับที่ผมคิดว่าพอเป็นกระเทียมเม็ดย่างแล้วสุกไปเท่ากันเป็นอย่างนี้ไปเลยดีกว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับคนคือเข้ากันได้ดีกว่าแล้วก็จะใส่เกลือครับใส่แล้วก็พริกไทยนิดนึงครับแล้วก็พักไว้แป๊บนึงพักไว้แบบให้เข้าเนื้อใช่ครับไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องก็คือเพราะว่าพักแป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวไม่พักนะก็พักกลางวันไม่ได้ว่าพักรอใช่ครับ
แล้วก็เอาน้ำมันมะกอกเอาทาเลยเหรอคะทาเลยครับจะได้มันไม่แฉะเหรอไม่ครับเพราะว่าเราจะเอามาย่างถ้าเกิดใส่ในกระทะแล้วมันจะเยอะเกินไปครับมันจะกัดไม่ได้เพราะชาวฝรั่งเศสเขาก็กินอย่างนี้เลยขนมปังแบบแล้วก็กอกจิ้มๆนะใช่ครับมีการมองเธอมีความรู้ครับบางอย่างก็ไม่รู้เช่นเชฟเปิดร้านเบอร์เกอร์ไม่รู้ว่านี่ครับแล้วก็ผักไปเอาไปย่างไม่ยากแล้วก็ทำซอสเตรียมให้เสร็จเลยซอสซอสก็จะเป็นโยเกิร์ตประมาณ2ช้อนโต๊ะครับโยเกิร์ตมันไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปแบบจะอร่อยไหมแปลงโอ้มันจะแปลงไปทางก็คือผมแค่ต้องการความครีมมี่เข้ามาก็เลยใส่ไม่เยอะครับแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศ1ช้อนโต๊ะไม่ใช้เยอะไม่ใช้เยอะครับเพราะว่าน้ำตาลเยอะด้วยแต่ปกติเราบีบครึ่งขวดเลยเนาะใช่อันนี้ผมใช้เป็นมัสตาร์ดครับมัสตาร์ดแต่ว่าอันนี้เป็นมัสตาร์ดเต็มเม็ดก็คือไม่ได้เป็นแบบที่บดมาเป็นสีเหลืองๆหรืออะไรจะได้รสชาติที่ดีกว่าที่ร้านก็ใช้มัสตาร์ดเม็ดไม่ครับจะเป็นอีกแบบนึงใช่ครับจะเป็นซอสอีกแบบนึงจะรสชาติแบบจัดๆหน่อยจัดๆแล้วก็นี้จะใส่ปาปริก้าเข้าไปเพราะว่ามันก็ขาดความแบบน้ำมันแล้วก็ไข่ของมายองเนสไปผมก็เลยคิดว่าใส่พวกนี้เพื่อไปทดแทนใช่ครับก็ใส่2อย่างเหมือนเดิมแต่ทดแทนที่แบบก็ยังทำให้สุขภาพดีอยู่ใช่ครับแล้วก็มีไข่แล้วก็แต่ผงกระเทียมน่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วก็เกลือนิดนึงผงกระเทียมเราเอาไปผัดข้าวได้มั้ยเชฟจริงๆก็ทำได้ทุกอย่างครับแทนกระเทียมทั่วไปใช่ไหมแค่รสชาติกระเทียมผงมันจะเหมือนกระเทียมสุกอ่ะเหมือนกระเทียมเจียวที่ไม่มีน้ำมันดีกว่าใช้กระเทียมเจียวแล้วก็ซอสเสร็จแล้วเราทิ้งหมดแล้วเราอ่ะผมลืมครับลืมอะไรครับลืมหั่นแตงกวาดองครับไม่เป็นไรจ้าครับอันนี้ส่วนหนึ่งจะวางไว้ข้างในก็หั่นแตงกวาดองเป็นแนวยาวจริงๆปกติจะใช้แตงกวาดองเป็นลูกใหญ่จะดีกว่าครับนี่เอาไว้วางตกแต่งหรือว่าอันนี้คือไว้วางข้างในครับแล้วก็อีกชิ้นนึงจะใส่เข้าไปในซอสทำไมไม่ใช่แบบแว่นๆล่ะจ้ะเพราะว่ามันจะได้วางระยะยาวอย่างนี้ครับถ้าเป็นแตงกวาดองอันใหญ่ครับหั่นเป็นแว่นๆดีกว่าแต่พออันนี้มันชิ้นเล็กเกินก็จะหั่นขวางไปใช่ครับจริงๆผมชอบแตงกวาดองชิ้นใหญ่ครับเนาะมันแซ่บกว่าใช่อันนี้ผมว่ามันเหมาะกับแบบอาหารสไตล์อย่างอื่นมากกว่าครับอาหารสเปนแก้อาหารสเปนแก้กินกับชีสกับไวน์กับอะไรพวกเนี้ยครับเนี่ยครับก็คือคนขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะใส่น้ำแตงกวาดองแตงกวาดองเลยเราจะได้แบบประหยัดวัตถุดิบด้วยแล้วก็ความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็มีกลิ่นของแตงกวาดองแก้ซอสก็น่ากินละเขาทำซอสครับแล้วก็เดี๋ยวผมชิมซอสก่อนว่าต้องชิมด้วยเพราะต้องชิมครับอร่อยแตงกวาอ๋อแซ่บคุณแม่ครับก็เค็มกำลังดีแล้วแซ่บแล้วก็เดี๋ยวจะขูดชีสก่อนให้เรียบร้อยขูดชีสชอบขูดชีสครับก็อันนี้ก็จะใช้ปริมาณไม่เยอะครับแต่ก็จะใช้แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแต่ชีสแบบนี้มันก็อร่อยกว่าแผ่นไหมหรือแผ่นอร่อยกว่าก็ต้องลองชิมดูครับเชฟพี่อยากต้องการคำตอบของเชฟเลยครับแต่พี่ชอบกินแผ่นนะเอาจริงอะแต่อันนี้มันจะเป็นอีกรสชาตินึงนะครับก็คือผมว่ามันรสชาติเข้มข้นกว่าแต่ราคามันก็สูงกว่าซึ่งถ้าที่ร้านเราไม่ใช้เนาะเพราะว่าต้นทุนก็ไม่ผมใช้ชีสสิครับเชฟอร่อยอะอันนี้สำหรับย่างเบอร์เกอร์อะไรกันสำหรับย่างขนมปังอร่อยกินแค่นี้หมดแล้วครับเมนูวันนี้เสร็จแล้วหรอชีสอ้าวได้แค่7นาทีเองนี่ครับก็ตั้งสองกระทะเลยนี่ครับก็กระทะหนึ่งเราก็จะปิ้งขนมปังก่อนให้หอมปิ้งด้านเดียวเนาะใช่ครับเนี่ยครับพี่ก็กินเป็นก้อนดีกว่ามันเป็นไม่เหมือนยังไม่ต้องปลูกหรอกเอาไปทำก้อนเขาหั่นนี่ครับใส่แค่1ช้อนชาจะนำไก่นี้มาที่หมักให้เข้าเนื้อแล้วไม่ต้องปั้นเปิ้ลอะไรเลยหรอเนี่ยครับผมจะปั้นครับปั้นในนี้เลยใช้มือปั้นใช่ครับก็จะปั้นปั้นเลยถามว่าทำนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบี้ลงไปครับเพื่อความกรอบแล้วก็ความหอมถ้าขนมปังก็ค่อยๆปิ้งก็ได้ครับเพราะว่ากว่าไก่จะสุกใช่ไหมใช่เนื้อมันยังดิบๆได้ให้สีขึ้นมาสวยๆอย่างนี้แล้วเราก็ระหว่างอีกด้านหนึ่งกำลัง
โรยเลยเหรอก็โรยเลยครับไม่ได้นึกว่าไปโรยในขนมปังเพราะว่านี้ต้องให้ชีสละลายก็คือเราจะไม่กลับแล้วถูกไหมไม่กลับหรอกหน้านี้อีกหน้าเฮ้ยสำหรับเมนูนี้เราจะกินในเบรกนี้เลยเพราะเราเบรกหน้าแล้วมันจะไม่ได้การละนะครับแล้วก็หรี่ไฟครับเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงในการชีสละลายและให้ไก่สุกใช่ครับสุกพอดีไหมสุกพอดีครับต้องค่อยๆไล่ไฟครับคือผมต้องการให้สีหนึ่งที่ด้านที่จะใส่ชีสวางให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็เลยค่อยๆเลี้ยงไฟไปเรื่อยๆแล้วก็ขนมปังเร่งไฟขึ้นมาหน่อยก็ได้ให้มีความกรอบอร่อยหอมเมื่อกี้มันสุกอยู่แล้วแล้วก็ให้มันเกรียมเนาะใช่ความสวยงามอันนี้เราก็หรี่แทบจะเกือบปิดเลยครับเพื่อให้ค่อยๆให้ไก่สุกช้าๆและไม่ไหม้ก็อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือเอาน้ำเปล่าหยดแล้วเอาฝาปิดเพื่อให้มันสตรีมครับจะได้สุกแบบไม่ไหม้เนี่ยครับเพื่อปิดเพื่อให้เหมือนสตรีมให้ชีสละลายครับก็เหมือนว่าให้เอาไอ้น้ำด้วยใช่ครับดูดีมากใส่ชีสอีกไหมไม่ครับเราก็คำนวณไปแล้วคุกกี้เบเกอร์ครับเอาลืมไปเลยแต่เดี๋ยวรอไก่สุกอีกนิดนึงครับครับชีสดีมากจริงก็ชีสไม่ควรกินเยอะนะคะเพราะจะมีหยุดเลยเพราะว่าจะมีเรื่องของทั้งความเค็มมีโซเดียมแล้วก็ไขมันเอาพอเหมาะพอแผลเค็มเย็นเนาะนะครับไก่ก็เริ่มใกล้สุกแล้วเราก็จะดูข้างๆว่าสีเป็นยังไงจะกินเยอะกินแค่นี้พอที่อุ่นนึ่งได้อีกรอบนึงครับอีกรอบนึงเพราะไก่จะใช้เวลานานกว่าเอาเติมน้ำหน่อยหรออบอีกรอบอบเพื่อให้ชีสละลายกว่าเดิมครับอุ๊ยจานแตกไหมหนูว่าจานแตกไหมไม่แตกครับไม่แตกจริงป่ะร้อนความร้อนชัวร์ครับชัวร์ครับนี่ครับขนมปังก็ปิ้งสีสวยๆอย่างนี้โอ้อยากกินอ่ะก็นี่ก็ทาซอสประมาณใส่แค่อย่างละประมาณช้อนโต๊ะก็พอครับครับไม่ต้องใส่เยอะไม่เยอะเกินไปครับอันนี้ไปดิฟได้ไหมคะก็เป็นดิฟได้ด้วยครับเนาะแบบนี้ก็ทาแผ่นบนแผ่นล่างครับอย่างละประมาณครึ่งช้อนจ้ะแล้วก็จะวางนี่ครับต่างๆลงไปเตรียมรอไก่ใช่ครับหอมแตงกวาดองแตงกวาดองที่พี่แอบขโมยกินไปจนหมดใช่ครับต้องใส่ไว้หมดเผื่อพี่แอบกินอีกนิดนึงก็มะเขือเทศ2ชิ้นครับโอเคแล้วนี่ก็น่าจะพอดีสุกนะครับชีสก็ละลายสวยงามพอดีเยิ้มๆเลยอ่ะซอสอร่อยนี่คือคุกกี้เบเกอร์หรอครับอร่อยดีมากเลยคุณหมอแบบมีอะไรจิ้มไหมเข้มข้นเลยอ่ะนี่ครับแล้วก็อันนี้ที่ย่างเสร็จเรียบร้อยไม่อยากแบ่งกันเลยอยากกินคนเดียวจุ๊ยตี้มากสุดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับเมนูนี้นี่ต้องเร็วมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วช่วงหน้าจะต้องชิมเลยเพราะว่าถ้ามันเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยพักก่อนนะคะคุณผู้ชมพักเลยค่ะนอนราบค่ะ